เดี๋ยวนี้เราจะพากันมารีวิว iPhone SE 2ภายในปลายปี2023นี้ถึง2024กันโอเคแล้วหลังจากที่เรานั้นลงคลิปรีวิว iPhone SE 2020ไปในเมื่อ 7-8 เดือนก่อนมั้งทีเนี้ยก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้อัปเดตน้อง SE 2ภายในตอนนี้หน่อยค่ะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็เราก็จะมาอัปเดตน้องภายในปลายปี2023กันซึ่งมันจะถึงปี2024แล้วเผื่อคลิปนี้จะเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อ SE 2สำหรับคนที่วางแผนเอาไว้จะซื้อภายในปี2024นี้นะครับเธอต้องเข้าใจหน่อยว่าฉันมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเพราะงั้นฉันก็จะไม่สามารถโชว์ตัวเครื่องได้เพราะฉันก็ไม่มีกล้องฉันเลยต้องเปิดแปะรูปผ่าน iPad เอาเข้าใจกันบ้างเนาะหลังจากที่เราใช้งานมาประมาณปีกว่าๆเกือบปีแหละเพราะงั้นเราก็ได้สรุปข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อที่มันเฉยๆสำหรับเราก็คืออยากจะบอกไว้เลยว่าอันนี้จะเป็นรีวิวจากผู้ใช้งานจริงที่ใช้งานน้อง SE 2มาเกือบปีนึงเต็มๆเลยแล้วเราขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าน้อง SE 2เนี้ยเราซื้อน้องมาเป็นในมือถือมือ2เราซื้อน้องมาในความจุ 128GB ตอนนั้นเราได้สภาพน้องมาก็จะเป็นความจุแบตเตอรี่ 79% แล้วก็ซื้อน้องมาในความจุ 128GB ในคลิปนี้เราจะเริ่มต้นในการพูดถึงข้อเสียของน้องก่อนเพราะว่าถ้าเราพูดข้อเสียของน้องคือเราสามารถพูดได้โฟลว์แบบมากๆเพราะว่าฉันพร้อมแถลงไขข้อเสียก่อนเลยถ้าเกิดใครแบบว่ายังไม่พร้อมที่จะฟังข้อเสียก็เดี๋ยวเราจะแปะ time slip ของแต่ละช่วงให้นะว่าข้อเสียข้อดีกับข้อเฉยๆอ่ะเราจะว่าตรงไหนทุกคนก็สามารถกอไปดูในส่วนที่ตัวเองอยากจะดูก่อนได้เลยแต่ว่าฉันจะเริ่มต้นพูดข้อเสียก่อนเพราะว่าฉันพูดข้อเสียแล้วมันไปได้โฟลว์อ่ะโอเคเริ่มสำหรับข้อเสียโอเคเรามาเริ่มจากข้อเสียของน้องก่อนเลยอย่างที่เราบอกโดยข้อเสียข้อแรกที่เราอยากจะพูดกับนาง SE 2เลยก็คือจอน้องเล็กไปหน่อยแบบอึดอัดเล็กแบบเล็กมากๆ SE เท่ากับตระกูลที่จะเป็นโทรศัพท์มือถือขนาดเล็กใช้จอเล็กอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็คิดว่าเราอ่ะใช้จอ 4.7 ไปนานๆนะเราคงจะไม่อึดอัดเราคงจะแบบใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆง่ายๆไม่อะไรมากกับหน้าจอเพราะว่าก่อนซื้อเราก็ทำใจไว้แล้วแหละว่า SE 2น้องจะหน้าจอเล็กนะ 4.7 นิ้วนะเราก็ต้องใช้ไปเรื่อยจนกว่าน้องจะพังนะเราจะโอเคไหมโอเคทำใจยอมรับได้แต่พอทีเนี้ยใช้ไปจริงๆใช่ไหมอึดอัดตอนนี้ก็คิดอยู่เลยว่าอยากจะเอา SE 2ไปเทิร์นหรือเอาไปแลกเป็น Samsung Note คือคุณต้องทำใจยอมรับกับน้องให้ได้มากจริงๆกับ 4.7 นิ้วภายในปีนี้คือเครื่องก่อนหน้านั้นเราใช้เป็น Samsung Note 9และทีเนี้ยเราก็แบบว่านอกใจไงอยากลองใช้ iPhone น้องเลยว่าไปหาแลกเป็น iPhone ผลประกอบการสรุปที่ได้เลยก็คือรู้สึกคิดถึงจอโค้งของ Samsung Note มากๆเลยอยากกลับไปใช้ Samsung Note จริงจังนะเนี่ยจากใจคนที่เคยใช้จอใหญ่มาก่อนแล้วพอกลับมาใช้จอเล็กอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าอึดอัดนิดนึงแต่ว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ใช้ได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาคือหน้าจอน้องก็คือปุ๊กปิ๊กเล็กๆน่ารักดีเพราะงั้นสำหรับคนที่จะซื้อ SE 2ทำใจเรื่องหน้าจอเป็นหลักเลยในเรื่องต่อไปของ SE 2คือจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราขอบอกเลยว่าแบตไม่ได้อึดมากแล้วก็ไม่ได้น้อยไปอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าเกิดเราอะเอาน้องคนนี้ไปถ่ายคลิปทั้งวันใช่ไหมก็คือแบบว่าตัวติดกับ power bank เลยคือถ้าวันไหนอะเราต้องการจะถ่ายคลิปหรือว่าออกไปใช้งานข้างนอกใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันต้องเปิดแสงจอสุดๆหน่อยหรือว่าต้องใช้งานแบบ all the way ตลอดเวลาคือต้องพก power bank ติดตัวเลยสัก 10,000 แอมเพราะว่า 5,000 แอมเอาไม่อยู่แล้วแล้วคือเราจะบอกว่า SE 2ตอนนี้ของเราใช่ไหมตอนที่เราได้น้องมานะสุขภาพแบตเตอรี่ของน้องจะอยู่ที่ 79% ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้สุขภาพแบตเตอรี่ของเราตอนนี้ลดมา 1% แล้วหลังจากที่ใช้งานไปได้1ปีตอนนี้น้องก็เหลืออยู่ที่ 78% อาจจะเป็นอยู่ที่สุขภาพแบตเตอรี่เราด้วยแต่ว่าถ้าการใช้งานแบตเตอรี่ไลฟ์เราว่าถ้าเกิดเล่นโซเชียลใช้งานแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเบาๆอยู่ได้นะอย่างเราตอนนี้คือแบบไม่ได้เล่นเกมอะไรในเครื่องน้องนี่แบบเป็นเกมเชิงสเปคเลยเว้ยส่วนมากคือตื่นเช้ามาเล่นโซเชียลเช็คตารางเรียนเช็คอะไรพวกนี้แบบเล่นไลฟ์สไตล์เฉยๆอ่ะน้องก็อยู่ได้พอนะพอทั้งวันอย่างน้อยก็ชาร์จระหว่างวันก็ประมาณรอบ2รอบแค่นี้น้องก็อยู่ได้นะสำหรับคนที่ซื้อแบบไปใช้งานทั่วไปแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นสายขายคลิปแล้วต้องการโทรศัพท์ทำคอนเทนต์ก็แนะนำว่าต้องทำใจเรื่องแบตกับน้อง SE 2หน่อยโอเคครับเรื่องถัดมาของน้อง SE 2เลยก็คือเรื่องของแรม3ใน SE 2เพียงพอไหมต่อการใช้งานในปัจจุบันนี้สำหรับเราคิดว่าแรม3ก็ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วในปัจจุบันนะคืออยากจะบอกว่ามันเริ่มที่จะไม่เพียงพอแล้วแกสำหรับแรม3เพราะว่าบางทีเรากดเข้าแอปเนี้ยถ้าแอปที่มันไม่ได้ใช้ทรัพยากรเยอะพื้นที่น้อยๆมันก็พอเห็นไหมมันจะไม่รีรันเลยแต่บางแอปก็คือกดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะรีใหม่ตลอดเลยอย่างอันเนี้ยเห็นไหมน้องรีอีกแล้วซึ่งอุ้ยอันนี้เลิศอ่ะเก็บไว้ก่อน
ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหามากหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่กวนใจไงแกเพราะว่าบางทีเราค้างแอปอะไรไว้เงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยเรากำลังดูคอนเทนต์อันนี้ค้างไว้อยู่แล้วเรากลับมาปุ๊บก็คือน้องรันใหม่บางทีเราไม่ได้ค้างไว้เป็นวันนะเราแค่แบบว่าค้างน้องไว้สักแป๊บนึงอ่ะบางทีแบบว่าเราตอบแชทเงี้ยแล้วเรากลับไปใช้ YouTube อะไรเงี้ยรันใหม่เรากลับมาใช้ TikTok อย่างเงี้ยมันก็รันใหม่ก็แนะนำว่าให้ค้างแอปน้องไว้แค่ไม่ต้องเยอะมากอีกเรื่องนึงเลยสำหรับเราก็คือน้องเป็นจอ IPS เว้ยจากแต่คนที่เคยใช้ Samsung Note 9นะแล้วมาใช้จอ IPS อันนี้ก็คืออย่างว่าAMOLED กับ IPS ก็คือต่างกันแล้วก็สีสันก็อาจจะแบบว่าดรอปลงมาหน่อยใช่แต่ว่าถ้าคุณรับได้ก็คือรับได้เพราะว่าจอก็สวยนะแต่ว่าอาจจะไม่สวยเทียบเท่ากับที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้แต่ถามว่ามันเป็นปัญหากับเราไหมก็อาจจะนิดนึงด้วยเพราะว่าเราจะชอบถ่ายรูปแล้วก็เอามาแต่งภาพเพิ่มเติมใน Lightroom ตลอดเวลาเว้ยซึ่งจอ IPS ก็อาจจะมีปัญหานิดนึงกับการแต่งรูปแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหากับเราเพราะว่าเราไม่มีจอที่จะมาเปรียบเทียบกับน้องไงแต่ถ้าเกิดเราเอารูปเนี้ยไปส่งในจอที่แบบว่าความละเอียดมันสูงกว่าสีอาจจะแตกต่างกันไปหน่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่นิดน้อยนิดนึงมั้งสำหรับเราแต่ว่าในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าเราต้องทำงานเกี่ยวกับดิจิตอลอาร์ตเนี่ยเพราะงั้นเม็ดสีค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างถัดมาเลยสำหรับเราก็คือในเรื่องของแอคเซสซอรี่คืออแอคเซสซอรี่บางอย่างอ่ะหายากมากโดยเฉพาะหาซื้อเคสแบบลายเฉพาะที่แบบเราอยากได้อ่ะคือเราอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะเราไปหาซื้อเคสที่มันเป็นลายแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมลายเฉพาะบางอย่างก็คือ SE 2น้องไม่มีนะคือฉันอยากได้ลายนี้แต่ทีเนี้ยฉันส่งข้อความไปถามทางร้านแล้วทางร้านก็บอกว่าSE 2ไม่มีนะซึ่งเป็นอะไรที่โคตรเจ็บปวดสำหรับเรามากๆซึ่งส่วนมากอ่ะมันจะมีแบบเคสแบบเคสทั่วไปอ่ะหาง่ายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราอยากจะได้ลายเฉพาะลายหายากอะไรประมาณนี้ SE 2แทบจะไม่มีขายเลยเว้ยในหลายๆร้านจะมีขายตั้งแต่ XS ขึ้นไปอ่ะแกคือแบบบางทีฉันก็แบบ SE 2ไม่ใช่ลูกรักหรอ78ไม่ใช่ลูกรักหรอ iPhone เหมือนกันป่ะฮัลโหลแค่ไม่มีติ่งเองและอีกอย่างเลยก็คือเนาะมันเป็นดีไซน์แบบเก่าเว้ยถ้าเกิดเราใส่เคสที่มันแบบปิดโลโก้ตรงกลางอ่ะเพราะว่า SE 2อ่ะน้องจะมีความแตกต่างกับ78ตรงที่โลโก้เว้ย A 78อ่ะโลโก้จะอยู่แถวๆนี้ใช่มั้ยมันอยู่ข้างบนแต่พอเป็น SE อ่ะโลโก้อยู่ตรงกลางพอเราใส่เคสที่มันแบบว่าปิดโลโก้ก็คือคนก็นึกว่าเราใช้78ตลอดเลยเว้ยมีพี่พนักงานคนนึงเขาถามว่าใช้ iPhone 78หรอพี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันใช้ดีมากเลยเราก็เลยบอกเขาไปว่าเราใช้ SE 2คนจะเข้าใจผิดกันหมดเลยเว้ยว่าฉันใช้78ทั้งที่มันคือ SE 2เรื่องต่อไปที่เราจะโยงไปหาน้อง SE 2นั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปคือน้องดีไหมดีนะใช่ไหมดีแต่ว่าน้องคือมาแค่เลนเดียวไงแล้วทีเนี้ยเรารู้สึกแบบว่าตอนเนี้ยเห็นถึงคุณประโยชน์กับการที่ต้องมีเลนส์ซูมแล้วหลังจากที่เราได้เรียนมหาลัยก็คือบางทีเรานั่งอยู่หลังสุดของห้องเราอยากจะซูมไปถ่ายสไลด์อาจารย์แล้วคือน้องซูมแบบน้องกล้องเดียวอ่ะภาพไปข้างหน้าก็คือน้องแตกน้องแตกน้องมีแค่เลนส์เดียวเธอต้องทำใจอ่ะเวลาตอนซูมถ่ายสไลด์ก็คือภาพจะแตกๆหน่อยเดี๋ยวเราจะวางรูปภาพให้ดูส่วนอีกเรื่องนึงเลยก็คือภาพถ่ายบุคคลน้องไม่สามารถถ่ายสิ่งของได้นะจ๊ะน้องถ่ายได้เฉพาะคนสมมติเราอยากจะแบบถ่ายแก้วน้ำแบบพอร์เทรตด้านหลังใช่ไหมเราก็จะแบบอยากจะถ่ายแต่ว่าถ่ายไม่ได้เห็นไหมกล้องไม่จับด้วยกล้องน้องไม่จับด้วยนั่นแหละคือข้อเสียอย่างนึงของเราก็คือพอร์เทรตมันถ่ายสิ่งของไม่ได้ถ่ายสัตว์ไม่ได้แล้วก็น้องไม่มีเลนส์ซูมใช่น้องเป็นซูมแบบซูมดิจิตอลอ่ะมันไม่ใช่แบบเทเลซูมอ่ะเพราะงั้นภาพก็จะแตกๆหน่อยโอเคแล้วปัญหาถัดไปน่าจะเป็นปัญหาข้อสุดท้ายแล้วมั้งนะถ้าเป็นข้อสุดท้ายจริงก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อก็คือราคาน้อง SE 2ตอนนี้ก็คือราคาขายต่อตกค่อนข้างแรงมากๆ iPhone ปกติทั่วไปอ่ะมันราคาน้องจะไม่ตกต่ำไปเท่าไหร่ไงแต่ SE 2ก็คือราคาตกแรงมากๆตอนนั้นอ่ะที่ฉันซื้อในภายในปีนั้นใช่ไหมปีอะไรก็จำไม่ได้คือน้องอ่ะเงินราคาขายต่อขายมือสองเงินราคาที่ 6,000 อัพ7,000 อัพสำหรับ 128GB แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือ 128GB ราคาน้องตอนนี้อยู่แค่ 5,600 หรือบางทีก็เจอประมาณสัก 5,000 ต้นๆหรือถูกสุดก็คือ 4,900 จนเราแบบว่าราคาน้องขายตกแรงมากพอๆกับแบบ Android เลยเพราะว่าตอนที่เราใช้ Note 9อ่ะ Note 9ตอนเราซื้อราคามันแพงมากเลยเว้ยแต่ทีเนี้ยพอมาปีเนี้ยราคาขายต่อคือตกแรงมากๆก็อยากจะบอกเลยว่าใช้ SE 2ไม่ต้องหวังในเรื่องของราคาขายต่อเลยก็คือแทบจะเป็น Android รุ่น1แล้วหน้าจอมันเล็กแล้วคนแบบว่ามันมีหลายอย่างด้วยหลายอย่างก็เลยทำให้น้องบอกว่าราคาขายต่อค่อนข้างตกมากๆจนน่าน้อยใจเพราะงั้นก็ใครที่จะซื้อหวังจะขายต่อไปใช้รุ่นอื่นก็ต้องทำใจนะว่า SE 2ราคาขายต่อคือมันตกแรงมากเลยข้อดีประการแรกของน้องเลยก็คือ
งานวิดีโอของน้องมันเลิศมากแกคือเลิศดียังไง1กันสั่นน้องดี2งานวิดีโอคือสมูทคือเลิศคือดีและอย่างที่3เลยก็คือไมค์อัดเสียงของน้องคือดีมากแล้วประเด็นคือไมค์อัดเสียงน้องนั้นได้การอัดเสียงแบบสเตอริโอคือมันจะสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นฟังก์ชันที่มันเป็นอะไรที่ดีมากกับราคาที่เราซื้อน้อง E2 มือ2มาแบบในราคาแค่ไม่กี่บาทแล้วก็งานวิดีโอของน้องนั้นอัดได้สูงสุดที่ 4K 60 เฟรมแต่ว่ากันสั่นก็จะแย่หน่อยอะไรนิดนึงมีล็อกสมดุลมีอะไรพวกนี้เยอะแยะแต่ว่าน้องจะไม่มีโหมดวิดีโอ ProRes นะครับซึ่ง ProRes คืออะไร ProRes ก็คือการถ่ายวิดีโอแบบว่าเป็นวิดีโอที่ไม่ได้ผ่านการแต่งสีอะไรเลยสักอย่างนึงผ่านซอฟต์แวร์ก็คือถ่ายเสร็จปุ๊บก็คือจะได้สีตรงแบบนั้นเลยน้องจะไม่มีการแต่งสีเพิ่ม ProRes มันดีสำหรับการที่เราจะเอาวิดีโอที่เราถ่ายได้อย่างเงี้ยไปเกลี่ยสีต่อแต่ว่า SE2 ไม่มีไงแล้วเราอ่ะเป็นคนที่ถ่ายล็อกทำล็อกแล้วเราชอบที่จะเอาวิดีโอไปเกลี่ยสีเพราะว่าตอนแรกๆอ่ะเราไม่ได้เกลี่ยสีหรอกแต่หลังๆอ่ะคือเราแบบว่ามีความอยากเป็นวอล์กแอสเตติกอะไรประมาณนี้แบบวอล์กแบบแต่งสีโทนสีอะไรประมาณนี้ต้องไปนั่งแก้อะแดปต์หลายๆอย่างมากกับการที่จะใช้ไฟล์วิดีโอน้องคือไฟล์วิดีโอน้องมันผ่านการแต่งสีมาแล้วใช่ไหมแล้วพอเราจะแต่งสีอีกอ่ะสีมันจะเพี้ยนนิดนึงเราก็เลยต้องไปอะแดปต์อย่างมากในการแต่งสีก็นั่นจะเป็นข้อเสียสำหรับใครที่แบบว่าเป็นสายคอนเทนต์แล้วอยากถ่ายแล้วเอาไปแต่งสีเพิ่มเติมก็ยากนิดนึงนะแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือน้องได้ HDR นะน้องจะแบบสามารถถ่ายวิดีโอ HDR ได้และประมาณนี้โอเคข้อดีอย่างถัดไปเลยก็คือระบบเสถียรสมูทก็คือลื่นมากๆเลยไม่ค่อยเจออาการน้องค้างเลยเว้ยเก็ทไหมก็คือแบบแทบไม่เห็นน้อง SE2 ค้างอะไรเลยสักอย่างนึงตั้งแต่ตอนใช้มาคือน้องลื่นๆน้องไม่มีการค้างไม่มีการอะไรเลยเครื่องร้อนก็จริงนะแบบบางทีเราเล่นจนเครื่องร้อนเงี้ยไลฟ์สดใน TikTok จนเครื่องร้อนแต่ว่าน้องไม่ค้างน้องยังใช้ทำอะไรต่อได้เลยแล้วทีเนี้ยอุณหภูมิน้องก็จะค่อยๆลดไปหลังจากไลฟ์สดเสร็จนอกจากน้องจะแบตเหลือน้อยอันนั้นน่ะน้องจะค้างใช่น้องจะค้างๆหน่อยนิดนึงแต่ก็ถือว่าไม่มีอาการค้างเลยแบบสมูทใช้ได้ลื่นๆก็คือไม่มีอาการงองแงงเลยข้อดีต่อไปจะเป็นในเรื่องของงานประกอบดีไซน์แล้วก็แอนิเมชันภายในตัว iPhoneนี้แอนิเมชันก็คือจะเป็นพวกหน้าต่าง UI คือแกฉันชอบมากเลยนะแบบมันสมูทอะเห็นปะเราเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันปึ๊บฟับสมูทนะสมูทสแกนนิ้วปึ๊บเนี่ยมันเลื่อนเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมรูปภาพกดออกรูปภาพนี่เข้าแอปแล้วก็กดออกนี่สมูทแกฉันชอบแล้วก็ปุ่มกดมันฟีลลิ่งดีมากเว้ยแกคือปุ่มกดมันแน่นแบบมันกึกกักกึกกักมันแน่นอะฟังคือมันดีอะแกมันแน่นงานประกอบดีงานประกอบแน่นมันดูหรูมันดูแบบมันดูดีอะมันดูดีอะดีไซน์มันถึงจะดูเก่าแต่ว่ามันดูมินิมอลมันดูแบบแกมันดูน่ารักกุ๊กปิ๊กอะมันเป็นความเก่าที่ดูน่ารักกุ๊กปิ๊กภายในตัวโอเคข้อดีถัดไปก็คือน้อง SE2 น้องยังได้การอัปเดต iOS อยู่ซึ่งปัจจุบันน้องก็อัปเดตเป็น iOS 17แล้วน้องยังได้อัป iOS 17ต่อแล้วตอนนี้คิดว่าในอนาคตอะน้องอาจจะอัป iOS ไปได้อีก2ปีได้ถ้าเกิด Apple ไม่ลอยแพ้น้องก็อาจจะเป็น3ปีซึ่งถือว่าเป็นการอัปเดตที่ใช้ได้นานมากแก 2-3 ปีอ่ะแล้วถ้าเกิดน้องอ่ะสิ้นสุดการอัปเดตใช่ปะเราคิดว่าน้องน่าจะได้ใช้ต่อไปอีก 1-2 ปีก็ถือว่าเราน่าจะใช้งานน้อง SE2 ได้คุ้มค่ามากๆถึงตอนนั้นก็อาจจะแบบว่าเปลี่ยนแค่แบตอย่างเดียวเพราะว่าแบตน้องอาจจะสู้ชีวิตไปหน่อยถึงตอนนั้นโอเคอันถัดไปเลยก็คือเห็นนี่ไหมน้องเป็นสแกนนิ้วใช่น้องเป็นสแกนนิ้วแล้วคือสแกนนิ้วมันดียังไงสแกนนิ้วมันดีตรงที่เราแบบถือเครื่องมาใช่ไหมเราก็แค่เนี้ยตอนใช้ Samsung Note 9คือติดสแกนนิ้วมากก็คือเป็นคนติดสแกนนิ้วเราก็เลยรู้สึกชอบกับการสแกนนิ้วของ SE2 โอเคเรื่องต่อไปก็คือจะเป็นในเรื่องของราคาคือราคาน้องตอนเนี้ย SE2 อ่ะอาจจะหามือ1ยากหน่อยแต่ว่ามือ2ก็คือราคาถูกมากๆแล้วก็แบบจับต้องเป็นเจ้าของได้สำหรับใครที่อยากจะแบบได้ iPhone เครื่องแรกใช้ในชีวิตก็จับ SE2 ได้นะ5,000 กว่าบาทถ้ามีใครแบบว่าอยากจะได้ iPhone ก็คือซื้อได้เลยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากราคาถูกจับต้องได้ราคาก็คือ 5,000 บาทก็คืออยู่ในเกณฑ์ตลาด Android เริ่มต้นได้เลยมี2เลือกทางเลือกก็คือจะมี iPhone SE2 กับ Android ในงบ 5,000 สักเครื่องนึงอ่ะก็อยู่ที่คุณแล้วว่าคุณอยากจะใช้อะไรถ้าคุณอยากจะลองใช้เปิดประสบการณ์ไปใช้โลกของ iPhone ก็ SE2 ก็คือเป็นใบเบิกทางให้คุณได้อย่างถัดมาเลยก็คือถ้าเกิดเราซื้อ iPhone ใช่มั้ย Accessory ที่มันจะมี Accessory นึงเลยที่แบบงอกตามมาด้วยแน่ๆเลยก็คือ
เคสเว้ย iPhone SE 2อ่ะด้วยความที่มันเป็นดีไซน์78ใช่ไหมมันจะทำให้น้องใช้แอคเซสซอรี่ตัวเดียวกับ iPhone 78ได้ก็คือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเคสเรื่องอะไรในการซ่อมเรื่องอะไรเลยเว้ยเพราะว่าน้องแทบจะใช้ทุกอย่างที่เป็นของ78ได้เลยยกเว้นเรื่องของแบตคือแทบจะใช้กันได้หมดเลยแกเพราะว่ามันคือดีไซน์เดียวกันอ่ะเกมมันคือดีไซน์เดียวกันเว้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากๆทำให้เราบอกว่าหาเคสหาฟิล์มหาอะไรหลายอย่างก็คือหาง่ายมากๆเพราะว่ามันเป็นดีไซน์ที่เก่าและดีไซน์นี้แหละมันทำให้น้องกลายเป็นข้อดีที่ทำให้แบบว่าหาอุปกรณ์เสริมได้ง่ายมากๆสำหรับเรื่องที่เฉยๆกับน้อง E2 ของเรานะก็จะมีในเรื่องของรูปภาพที่เราถ่ายออกมาก็คือมันก็เฉยๆอ่ะสำหรับเรื่องรูปภาพของน้อง E2 เพราะว่าส่วนมากอะเราถ่ายใช่ไหมเราถ่ายเสร็จปุ๊บเราก็จะเอารูปของน้องอะไปแต่งสีต่ออยู่แล้วทั้งรูปทั้งคลิปทั้งวิดีโอเราก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลยกับการที่เราจะถ่ายรูปแล้วเห็นสีโทนภาพสกรีนภาพของ SE 2ก็เลยรู้สึกแบบเฉยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของจอภาพที่ตอนนี้ก็เฉยๆนะกับจอ IPS อะมันก็ไม่ได้แย่แล้วมันก็ไม่ได้ดีมันอยู่ในช่วงที่แบบเฉยๆแบบเฉยมากอะพอใช้ไปเรื่อยๆก็ดูเฉยๆแล้วก็เรื่องของเสียงลำโพงของน้องคือลำโพงน้องก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่บอกไว้ก่อนเลยว่าน้องเป็นลำโพงคู่ก็คือจะเป็นลำโพงแบบสเตอริโอที่แยกซ้ายขวาได้ก็คือลำโพงด้านล่างก็จะเป็นลำโพงปกติแต่ทีเนี้ยลำโพงข้างบนอะจะเป็นลำโพงสนทนาที่มันจะเป็นลำโพงที่ใช้ในการเปล่งเสียงออกเสียงฝั่งที่อยู่ข้างบนแทนคุณภาพเสียงก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เสียงน้องดังไหมดังแต่ถามว่าเสียงน้องมีมิติไหมก็อาจจะไม่ค่อยมีมิติมากสักเท่าไหร่เพราะว่าทาง Apple ก็ได้บอกไว้แล้วว่ามันเป็น iPhone รุ่นราคาประหยัดประหยัด5นะประหยัดมากก็นี่จะเป็นทั้งหมดของเรื่องที่เราเฉยๆกับ iPhone SE 2โอเคหลังจากที่เราพูดคุยกันไปหลายๆหัวข้อแล้วทั้งหมด3หัวข้อใหญ่เราก็จะมาสรุปการใช้งานภายใน1ปีว่าเราให้คะแนนการใช้งานน้องทั้งหมดเท่าไหร่กับการที่เราใช้งานน้องมาเกือบปีเราก็จะบอกไว้เลยว่าเราให้คะแนนรวมของน้องอยู่ที่ 8.5 เต็ม10นะก็ถือว่าน้องก็ไม่ได้แย่และน้องก็ไม่ได้ดีจนเกินไปแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานน้องปัจจุบันนี้ก็คือยังดีอยู่ยังแบบให้ประสบการณ์สำหรับยูเซอร์ที่ใช้งานได้แบบว่าได้ดีอะแกเพราะงั้นฉันก็เลยให้เรทคะแนนน้องสูงขึ้นมาหน่อยประกอบการหลายๆอย่างซึ่งอยากจะบอกไว้เลยว่ายังเป็น iPhone ที่ยังน่าใช้อยู่สำหรับเราในตอนนี้และคิดว่าอาจจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะพังหรืออาจจะไม่ก็ได้โหแกฉันอยากจะบอกมากเลยว่าสภาพฉันทำไมมันแย่ขนาดนี้สภาพเด็กนักศึกษามฟรทำไมมันแย่ขนาดนี้แต่ก็อย่างว่านอนดึกด้วยแล้วก็ผมนี่ก็คือบอกได้เลยว่าเมื่อเช้าสระผมแล้วก็เป่าผมมันเลยหยิกฟูๆนิดนึงพยายามสุดแล้วโอเคสำหรับท้ายที่สุดของคลิปนี้เราก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าพอใจในสิ่งที่เรามีโอเคกับสิ่งที่เราได้แล้วก็เรียนรู้กับการใช้ในของในสิ่งที่เรามีให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำกันได้เงินเท่านั้นที่น็อก everything โอเคไปแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามให้เราด้วยกดไลค์ด้วยนะรอดูคลิปหน้าได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ดูจนจบ